ผู้ชมคะกองทัพเรือไทยของเราที่ยิ่งใหญ่มาได้ถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเพราะพระบารมีของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็เปรียบเสมือนพระบิดาของกองทัพเรือไทยเราค่ะซึ่งสถานที่ที่เคารพสักการะพระองค์ท่านก็มีหลายแห่งในประเทศไทยของเรานะคะแต่มีสถานที่ที่สำคัญที่สุดก็คือที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้แหละค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์นั้นสิ้นพระชนลงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะภายในศาลนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรซึ่งจะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลแห่งนี้และไปต่อกันด้วยที่วัดเขาเจดีย์ใหญ่ว่าวัดนี้นะคะเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ฟังเสียงของรักษาการเจ้าอาวาสด้วยค่ะไปชมกันเลยสวัสดีครับผมยุทธศักดิ์ปันแตงนะครับก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนะครับก็ในฐานะเจ้าที่ของจังหวัดชุมพรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับในวันนี้ก็ถ้าพูดถึงจังหวัดชุมพรเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องแวะมาเคารพสักการะเป็นอันดับแรกก็คือการเคารพสักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็คือพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยของเรานะครับซึ่งสถานที่ของจังหวัดชุมพรแล้วเนี่ยมีความสำคัญแตกต่างจากที่เคารพสักการะท่านในที่อื่นก็คือว่าสถานที่แห่งนี้ในนะสถานกรมหลวงที่หาดไซรีตำบลหาดไซรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นสถานที่ที่ท่านได้สิ้นพระชนม์ณที่แห่งนี้นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับท่านได้มาอยู่พักอยู่อาศัยที่นี่ท่านก็ได้มาสิ้นพระชนม์ณที่แห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยทางจังหวัดชุมพรได้ครบสักการะท่านเป็นอย่างสูงนะครับก็เลยมีการพัฒนาบูรณะปรับปรุงในการพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งเป็นสถานที่ทรงสักการะของท่านนะครับมีการนำเรือรบหลวงชุมพรนะครับโดยร่วมกับทางกองทัพเรือนะครับมาประดิษฐานและตั้งอยู่ไว้ณที่แห่งนี้นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมแล้วก็ได้ชมนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีศาลที่เราจัดสร้างขึ้นมาเพื่อถวายความรบท่านนะครับประกอบด้วยศาลบนและศาลล่างนะครับซึ่งทั้งสองศาลเนี่ยเป็นมีความสวยงามนะครับก็มีเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็การที่เรามาเคารพสักการะท่านเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่มาเคารพสักการะท่านเนี่ยท่านจะมีการไหว้โดยการใช้ธูปเทียนและก็ดอกไม้ในที่นี้เราใช้เป็นดอกกุหลาบนะครับเพราะว่าท่านมีความชื่นชอบในส่วนของดอกกุหลาบมากคนที่มาที่นี่จะมาบนบานศาลกล่าวท่านในเรื่องของการที่จะหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อได้รับเมื่อสิ่งที่เราได้บนบานนี่เป็นความจริงขึ้นมาวิธีการแก้หรือขอแก้บนท่านก็คือการที่เราจะมาจุดประทัดนะครับถวายพอจุดประทัดให้แก่ท่านการยิงปืนถวายแก่ท่านนะครับหรือก็อาจจะมีการนำเครื่องบวงสรวงสักการะเป็นดอกไม้เป็นอาหารเป็นเครื่องบูชาต่างๆมาถวายแก่ท่านได้นะครับแต่จริงหนึ่งที่ท่านไม่ป่วยก็คือเรื่องของเนื้อนะครับเราจะไม่ถวายเนื้อท่านเราจะถวายเป็นอาหารประเภทอื่นๆนะครับก็ถ้าท่านมาได้มาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้เนี่ยท่านก็ไม่น่าจะพลาดที่จะมาเคารพสักการะท่านนะครับนอกจากการเคารพสักการะท่านณสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยทางหาดไซรีเนี่ยยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชายหาดนะครับที่ท่านสามารถที่จะเดินเที่ยวชมได้มีกิจกรรมทางท่องเที่ยวทางทะเลนะครับมีการดำน้ำตกหมึกนะครับดูปะการังต่างๆเราสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ในพื้นที่นะครับครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับสำหรับผมก็นายสกลยิ้มแย้มครับก็เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรครับครับสำหรับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรก็ประกอบด้วยพื้นที่ป่านะครับ80ด้วยกัน 20% แล้วก็พื้นที่บกก็เป็นภูเขาบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็เกาะแก่งต่างๆก็ประมาณ 20% นะครับของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ป่าชายเลนตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็ประมาณ 30,000 ไร่นะครับแล้วก็มีสะพานเนี่ยที่เราเดินไปนี่นะครับ1กิโลเมตรแล้วก็ชมป่าชายเลนพันไม้ต่างๆส่วนมากก็จะเป็นไม้เด่นก็มีกงกางซะเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแห่งฝั่งอ่าวไทยนะครับที่ดีที่สุดตอนนี้ครับผมกล้าบอกได้เลยเพราะว่าที่นี่ก็สำรวจหลายๆพื้นที่มานะครับ
แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลกุ้งหอยปูปลาสมบูรณ์แล้วแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์ในตรงนี้ครับและอีกส่วนนึงก็เป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมเส้นทางได้ครับพันไม้ต่างๆมีเช่นลำพูทะเลแล้วก็โครงกลางใบเล็กใบใหญ่โครงแดงโครงขาวนะครับมีหลายชนิดครับแล้วก็ตะบูนดำตะบูนขาวก็มีหมดแล้วก็เป็นมีพันไม้ชนิดหนึ่งครับเรียกฝาดดอกแดงเป็นไม้ที่สวยที่สุดในป่าชายเลนครับตอนนี้กำลังออกดอกอยู่นะครับมีเยอะในป่านะครับสองฝั่งคลองเลยหลังจากนั้นก็เราจะมีกิจกรรมอีกท่านเดินเทลแล้วสมมติเราจะพายเรือยักษ์ฟรีด้วยครับที่นี่เราแถมให้หลังจากเดินเทลแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเวลากลางคืนที่นี่มีหิ่งห้อยเยอะด้วยครับหิ่งห้อยด้วยเป็นแหล่งดูหิ่งห้อยได้นะครับตอนนี้ฝนกำลังตกช่วงนี้ก็มีเริ่มมีแล้วครับพอมีมากด้วยครับแล้วก็ขนาดสองฝั่งคลองนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นพวกปลากระบอกหรือปลากระพงขาวอะไรตัวนี้สมบูรณ์มากปูเปอร์ก็เริ่มมาอยู่เนี่ยเริ่มมีปลาขึ้นนะครับแล้วในส่วนหนึ่งทีนี้ก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ประมาณ 80% ของพื้นที่นะครับก็เป็นเกาะต่างๆตอนนี้เป็นแหล่งน้ำดำน้ำดูปะการังได้นะครับสมบูรณ์มากก็อย่างเช่นเกาะลังกาจิวก็เป็นเกาะประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสการเก็บรังนกนะครับได้จารึกจอมปลอไว้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สามารถนั่งเรือไปชมได้นะครับแล้วก็มีแล้วจะมีบ้านพักมีอะไรต่างๆเป็นของคนที่เขาเฝ้ารังนกอยู่นะครับแล้วก็ปะการังนี่สวยมากนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นเกาะละวะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อันนี้มันจะมีปะการังดอกไม้ทะเลหลากหลายนะครับและดอกไม้ที่สวยที่สุดตอนนี้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเราพบก็เกาะหลักเล็ดครับตอนนี้สวยที่สุดฝั่งอ่าวไทยเลยครับมีหลายสีหน่อยนะครับแล้วก็ถัดไปอีกก็เป็นเกาะมาตาถ้าอยู่ด้านกรมหลวงชุมพรเนี่ยเขตอุตสาหกรรมเกาะที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกเกาะมาตานะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันดำน้ำดูปะการังได้มีที่พักนะครับแล้วก็เป็นหน่วยพิทักษ์ของอุทยานด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปอีกเกาะที่ดีที่สุดแต่ไม่มีชายหาดอันนี้สวยที่สุดมีปะการังดำเยอะด้วยถ้าโอกาสโชคดีก็จะเราจะดำน้ำก็จะได้ดูฉลามวาฬด้วยปลาที่สุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะอยู่ที่นั่นครับหรือเกาะงามน้อยคำใหญ่นี่นะครับครับสำหรับเมืองชุมพรนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับบางทีเหมือนจะเมืองผ่านนะครับจริงๆแล้วยังมีทรัพยากรแล้วก็มีป่าชายเลนแล้วก็มีเกาะต่างๆที่มีปะการังเนี่ยสวยมากเลยครับอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ช่วยกันมาเที่ยวที่นี่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญอยากจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยครับเป็นสิ่งที่ดีสุดขอขอบคุณมากลมเย็นเย็นตรงข้างทางเหมือนมีบางอย่างมาเติมในหัวใจเจริญพรคณะจากกรมการท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมวัดทางวัดรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยวมาสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้กับวัดใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรอีกแห่งหนึ่งวัดได้สร้างมาตั้งแต่ปี2509โดยมีแผนงานโครงการที่จะสร้างวัดนี้ให้เป็นวัดป่ากึ่งเมืองเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการและเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดชุมพรวัดนี้ได้ก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชุมพรโดยให้ชื่อว่าพระพุทธประธานพรเพื่อให้พุทธบริษัทที่ผ่านไปมาทางถนนเอเชีย41ที่ผ่านลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทยได้สักการะบูชากราบไหว้เมื่อผ่านซึ่งสถานที่ตรงนี้อยู่ใกล้กับถนนใหญ่แล้วก็เป็นประตูลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทยเหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ค่ะสถานที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คงทำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านอยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสกันแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะไปดูโฮมสเตย์ที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่จังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็โฮมสเตย์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเขามีสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงมีที่ฝึกลิงสอยมะพร้าวด้วยและต่อด้วยเสียงของคุณปัญญาไกรทัศน์ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากกรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999เป็นหมู่บ้านท้องตมใหญ่นะครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับเป็นชุมชนประมงชายฝั่งเล็กๆนะครับที่นี่เราอยู่กันกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติทำให้เรามีอุดมความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาอยู่หลังบ้านเราเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าที่นี่เรามีอาชีพเสริมเป็นโฮมสเตย์นะครับเรารับแขกให้มาพักอยู่ร่วมกับเรานะครับมาเรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้กิจกรรมเรียนรู้อาชีพสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็การอนุรักษ์แบบของเรานะครับจนทำให้เราได้รับรางวัลมากมายที่นี่นะครับเราทำกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์เป็นหลักนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเพียงผลพลอยได้นะครับโฮมสเตย์เนี่ยเป็นเพียงผลพลอยได้ของเรานะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือการทำยังไงให้ทรัพยากรของเราเนี่ยกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีให้เรากินถึงลูกถึงหลานต่อไปอีกนานๆ นะครับสิ่งที่ทำให้เราได้รับความสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเราได้ผ่านการรับรองตรามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยวนะครับแพ็กเกจของเรานะครับ2วัน1คืนนะครับพร้อมอาหารทะเลสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยจากทะเลของเราเลยเนี่ย4มื้อนะครับคนละ1คนละ900บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็น3วัน2คืนนะครับพร้อมอาหารทะเล8มื้อนะครับคนละ 1,700 บาทถ้า10ท่านขึ้นไปเนี่ยเราแถมเรือในการจะออกไปตกหมึกหรือดำน้ำดูปะการังให้ฟรีเลยนะครับและถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะต้องการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ให้ถึงแวดล้อมในชุมชนนะครับก็จะมีปลูกปลาชายเลนนะครับมีสร้างบ้านปลานะครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับก็แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะมีพิธีบวชทะเลท้องตมใหญ่นะครับสงวนรักษาร้อยล้านชีวิตซึ่งเป็นพิธีที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากที่เราสร้างบ้านปลากันเสร็จเป็นพื้นที่นะครับประมาณช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะครับพอดีช่วงนี้ติดมรสุมนะครับก็เลยเราเลื่อนกันไปก่อนนะครับก็อันนี้คือกิจกรรมที่เราจะได้ทำนะครับส่วนที่เป็นจุดดำน้ำดูปะการังที่เราจะพาไปนะครับอยู่ห่างจากนี่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับถึง6กิโลเมตรนะครับมีเกาะหลายๆเกาะนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เป็นเกาะสัมปทานนางนกเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังค่อนข้างสูงนะครับก็เรามีไฮไลท์ของสัตว์น้ำหลายๆชนิดที่ว่าที่อื่นอาจจะหาดูได้ยากนะครับที่นี่จะเป็นไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่ว่าหอยมือเสือยังสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะครับถ้าไปดูตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถเห็นหอยหลายๆวัยนะหอยเด็กๆนะหอยเพิ่งโตนะครับหอยวัยรุ่นหอยผู้ใหญ่หลายวัยเลยนะครับก็จะได้พาไปดูกันแล้วก็มีปลาที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องทะเลชุมพรอีกอย่างหนึ่งนะครับคือปลาผีเสื้อเหลืองชุมพรนะครับจะเป็นปลาที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักแห่งท้องทะเลเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาอยู่เป็นคู่นะครับและถ้าเกิดเขาจับคู่ได้แล้วเนี่ยเขาอยู่เป็นคู่เดียวตลอดชีวิตนะครับถ้าคู่เขาตายเนี่ยเขาจะอยู่ตัวเดียวตลอดชีวิตเลยนะครับเราก็จะเห็นเขาได้อยู่ตลอดเวลาที่เราจะไปดำน้ำตรงนี้นะครับก็หลายๆอย่างนะครับซึ่งทรัพยากรต่างๆที่เรารักษาไว้แล้วก็สิ่งที่เป็นธรรมชาติให้มานะครับงดงามอุดมสมบูรณ์นะครับก็อยากใหมาเยี่ยมกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าที่ชุมพรของเราเนี่ยยังมีสิ่งที่ดีๆอีกมากมายนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0813456743นะครับอันนี้เป็นเบอร์ของผมเองนะครับในนามของประธานกลุ่มนะครับแล้วก็อีกทางนึงเว็บไซต์นะครับท้องตมใหญ่ .com นะครับworldwide web นะครับ TONGTOMYAI ท้องตมใหญ่หรือว่าจะเข้าไปแลกเปลี่ยนสอบถามรายละเอียดกันทาง Facebook ก็ได้นะครับเสิร์ชคำว่าโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่เป็นภาษาไทยนะครับโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่เป็นภาษาไทยเราจะมีเป็นแฟนเพจรูปม้าน้ำนะครับเข้าไปดูเข้าไปสอบถามกันแล้วเราจะอัปเดตกิจกรรมนะครับว่าวันนี้ครับสภาพอากาศเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับและนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยพาไปที่ไหนกันบ้างให้ดูนะครับแล้วก็เข้ามาเที่ยวกันนะครับThank you.
ใจแค่เธอยิ้มก็เปลี่ยนโลกให้สดใสให้หัวใจเติมความรักให้กันฉันมีความสุขแค่เพียงได้มองเธอก็ฉันมีความสุขกับช่วงเวลาเหล่านี้วันนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาสู่โฮมสเตย์หนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านคลองน้อยนะครับเจตนารมณ์ของกรมการท่องเที่ยวก็เพื่อที่จะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับกิจกรรมที่จะท่องเที่ยวในตำบลชุมชนคลองน้อยก็เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนซึ่งเราก็มีสโลแกนในเรื่องของการท่องเที่ยวว่าเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนกับลิงสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำลำคลองล่องเรือดูหิ่งห้อยดูการตะพุ่งแม่น้ำในคลองนับร้อยสายและพายเรือผีหลอกนี่ก็เป็นสโลแกนของการท่องเที่ยวชุมชนคลองน้อยเราก็มีโปรแกรมในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูวิถีชีวิตหรือว่ากิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตจริงๆอย่างเช่นโรงเรียนสอนลิงเพื่อการเกษตรอู่ต่อเรือบ้านเย็บจากและยังมีประวัติศาสตร์ของชุมชนเกี่ยวกับต้นไทรเก็บกระดูกและผลิตภัณฑ์ต่างๆในเรื่องของการทำคันเบ็ดตกกุ้งแม่น้ำซึ่งก็มีที่เดียวอย่างเช่นมะพร้าวมหาอุดก็มีที่เดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ในประเทศแล้วก็ยังมีในเรื่องของปลาเสือพ่นน้ำซึ่งก็ธรรมชาติที่เราได้อนุรักษ์ซึ่งก็ความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพราะตำบลคลองน้อยเราจะเน้นเรื่องของการพัฒนาความสมดุลของระบบนิเวศคู่กับการพัฒนาชุมชนและส่วนโปรแกรมกลางคืนก็เป็นการล่องเรือดูหิ่งห้อยดูการตะคุ้งแม่น้ำในคลองร้อยสายและก็ยังมีเรือผีหลอกซึ่งก็เป็นโปรแกรมตอนกลางคืนชุมชนคลองน้อยก็เป็นชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งก็เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบให้เรียบง่ายแต่ก็อยากให้คนข้างนอกได้มาเรียนรู้ในชุมชนคลองน้อยแล้วก็อย่างก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางกรมท่องเที่ยวด้วยที่ว่าช่วยเหลือชุมชนคลองน้อยมาตลอดครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าโฮมสเตย์ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้และตลอดจนนะคะที่นี่ก็มีป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิดปลานานาพันธุ์มาชุกชุมอยู่ที่นี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะตลอดจนเสียงของคุณปัญญาไกรทัศน์นะคะที่ได้บอกกับเราว่ากรมการท่องเที่ยวนั้นได้มีนโยบายส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็จะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปวดช้าวิสัชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆพักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ของคำว่าระเบียบกฎเกณฑ์กติกาที่สังคมสร้างขึ้นเนี่ยเขาต้องการให้มนุษย์อยู่กันด้วยความงดงามมนุษย์อยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแม้ปัจจุบันในขณะนี้วันนี้ก็เหมือนกันถ้ามองในวิถีธรรมแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเรามากนัก
ถ้าเรื่องวิถีของปรมัตถ์แล้วก็ต้องถือว่าทั้งหมดนี่มันเพียงแค่สมมุติบัญญัติเป็นสมมุติสัจจะมันไม่ใช่ปรมัตถบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถสัจจะเหตุผลก็เพราะว่าดีในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันไม่สามารถนำพาเราให้พ้นทุกข์ได้ดีในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันไม่สามารถนำพาให้เราพ้นจากความทรมานเดือดร้อนทั้งภพชาติชรามรณะพยาธิได้แต่ดีที่มันสามารถนำพาให้เราพ้นทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนชาติชรามรณะพยาธิก็คือต้องดีไม่มีตัวกูดีไม่มีพรรคพวกไม่มีเผ่าพันธุ์ไม่มีสีไม่มีอะไรเรียกว่าไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรกูตายแน่ประมาณเนี้ยนั่นคือดีแบบประมาณว่าปรมัตถ์เนี่ยคือดีไม่มีตัวกูอะแม้กระทั่งสีเสื้อก็เป็นการแสดงออกถึงตัวกูถ้ามองอย่างนี้มันก็ถือว่าศาสนานี้ไม่เอาโรคไม่เอาสังคมไม่เอาประเทศไม่เอาแผ่นดินไม่เอาผู้คนไม่เอาสิ่งแวดล้อมนั่นก็ไม่ใช่นักเทศบางคนก็ชอบจะพูดเรื่องปรมัตถ์โดยไม่ใส่ใจสัจจะหรือสมมติสัจจะเราก็มันนึกคนเรามันมีตาข้างเดียวถ้ามันมีตาสองข้างมันก็จะรู้ว่ามนุษย์มันไม่ได้พัฒนามาจากทองคำหรือว่าเพชรมาพัฒนามาจากก้อนดินมันพัฒนามาจากมูลคูดเหมือนกับดอกบัวที่มันพัฒนามาจากโคนตมดังนั้นถ้าดอกบัวดอกใดมันปฏิเสธโคนตมมันก็ไม่ควรจะเป็นดอกบัวถูกต้องไหมดอกบัวดอกใดถ้ามันปฏิเสธโคนตมมันก็ไม่ควรจะเป็นดอกบัวที่บานรับแสงอาทิตย์ฉันใดก็ฉันนั้นมนุษย์ถ้าปฏิเสธสิ่งที่เป็นกติกาของสังคมระเบียบของสังคมข้อปฏิบัติของสังคมมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์เพราะไม่ควรจะอยู่กับสังคมมนุษย์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหนีไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่ป่าเขาลำนาวไพก็อยู่ไม่ได้เพราะมันก็มีสังคมของสัตว์อีกมีสังคมของสัตว์มีกติกาของธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมอีกสรุปแล้วเราปฏิเสธกติกาไม่ได้ถ้ากลับใดที่เรายังใช้คำว่าสมมติบัญญัติอยู่งั้นหลวงปู่จึงเขียนบทสรุปเอาไว้เมื่อรวม30กว่าปีรวม40กว่าปีแล้วว่ารวมแล้วรู้จักสมมุติรู้จักสมมุติใช้สมมุติให้ประโยชน์กับสมมุติได้ประโยชน์กับสมมุติแล้วก็อย่ายึดติดในสิ่งที่เป็นสมมุติเนี่ยเราปฏิเสธสมมุติไม่ได้เรียกเขียนบทสรุปเอาไว้อีกบทรูปรักคนฉลาดใช้กิเลสคนโง่โดนกิเลสใช้ใส่สีเหลืองเนี่ยเป็นกิเลสไหมอยากไม่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกิเลสไหมเนี่ยมันนอนอยู่กันเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานซื้อนอนเฝ้าลานพระบรมรูปเนี่ยเป็นกิเลสไหมแล้วก็ไอ้กิเลสที่ลงทุนไปเนี่ยแค่เพียงแค่ชั่วได้เห็นพระพักแวบเดียวใกล้หรือไกลไกลมากแต่มันทำให้เกิดอะไรความสุขเนี่ยความสุขแม้น้อยนิดเนี่ยมันมีผลไปทำลายความทุกข์อันยิ่งใหญ่คนจึงแสวงหาความสุขกันมากไงทั้งท่านที่รู้ว่าความสุขนั้นมันก็ไม่ได้ยั่งยืนแต่มันนิดเดียวอ่ะมันทำให้ความทุกข์เนี่ยมาลายเหมือนกับภูเขาทลายลงไปดังนั้นความสุขจะเป็นที่ปรารถนาแม้แต่ไม่ใช่ว่าแต่มนุษย์แม้พรหมเทวดาก็ต้องการเพราะถือว่าความสุขมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอนุภาพมากมีศักดามากคนจึงปรารถนาว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสุขให้ไดจากจังหวัดชุมพรนะคะมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราก็พบเห็นการประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบ
และที่น่าประทับใจนะคะก็คือธุรกิจโฮมสเตย์ค่ะเขามีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอนุรักษ์ป่าชายเลนตลอดจนมีการฝึกสอนลิงค่ะให้สอยมะพร้าวด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้ทางรายการก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกในครั้งหน้าด้วยค่ะและเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวที่ได้นำคณะสื่อมวลชนแล้วก็รายการของเรานั้นลงไปถ่ายทำเพื่อเก็บเรื่องราวดีๆนะคะมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับชมกันด้วยค่ะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาในเรื่องของกฎหมายสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมนะคะก็ให้ส่งมาตามอีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ